พิธีสมโภชรับขวัญพระพุทธบารมีศรีสัตนาคพระหยกสองสีกลับคืนสู่วัดป่าโดยคำนิรันดร์หลังถูกจรกรรมไปนับปีวันนี้เมื่อเวลา 10:10 นของวันที่16กรกฎาคม2565ณวัดพระธาตุบรมศรีสัตนาควัดป่าโดยคำนิรันดร์บ้านปากกดำหมู่12ตำบลปากกดำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศิษยานุศิษย์และคณะสัทธาบ้านปากกดำจัดพิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์รับขวัญพระพุทธบารมีศรีสัตนาพระหยกสองสีที่หายไปจากวัดอย่างไร้ร่องรอยนับปีด้วยพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาจึงทำให้โจรใจบาปกลับใจได้นำเอาพระพุทธรูปมาคืนโดยนำใส่ถุงดำไปวางทิ้งไว้ในป่าสวนยางใกล้กับทางเข้าวัดตามที่ข่าวได้นำเสนอไปต่อมาคณะสัทธาและศิษยานุศิษย์จึงได้หารือกับท่านพระครูปรัชวีศักดิ์ภูริทัตโตหลวงแอดจะอาวาสวัดป่าโดยคำนิรันดร์เพื่อจัดทำพิธีสมโภชรับขวัญพระพุทธบารมีศรีสัตนาคหรือพระหยกสองสีหลังจากที่ได้ตกลงจัดทำพิธีสมโภชรับขวัญกันแล้วจึงได้กำหนดเอาวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565แรม3ค่ำเดือน8กำหนดพิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์โดยถือเอาฤกษ์ในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันเวลา 10:10 พร้อมจุดเทียนชัยถวาย108เล่มโดยพิธีได้จัดขึ้นแบบล้านนาที่เรียกว่าข้ามน้ำข้ามไฟโดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์จำนวน10รูปมีพระครูปฐมผาสุกิจเจ้าคณะตำบลเขต2ปากกดำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสมพงษ์ไม่หรือฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีนายหัวธนชาติเทพศรเป็นเจ้าภาพงานพร้อมกันนั้นยังได้มีช่างฟ้อนของกลุ่มคำหลวงจากบ้านปากกดำมาฟ้อนรำถวายหลังเสร็จพิธีได้มีฝนตกลงมาโปรยปรายพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆและได้หยุดลงซึ่งก่อนหน้าที่จะทำพิธีนั้นมีแสงแดดร้อนจ้าสร้างความประหลาดใจมาอย่างคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ที่ร่วมพิธีต่างยกมือท่วมหัวสาธุเชื่อเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาคหรือพระหยกสองสีวัดป่าดอยคำนิรันดร์มีพระพุทธรูปจำลององค์พระธาตุมีทั้งหมด3องค์ส่วนอีก2องค์ได้บรรจุใต้สะดือพระธาตุเป็นพระพุทธรูปทองคำหน้าตัก5นิ้วและพระที่แกะจากหินคริสตัลหน้าตัก9นิ้วเป็นชื่อพระพุทธรูปที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชประธานพระนามและมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระบรรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศเป็นผู้บรรจุในสะดือพร้อมพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปีพ.ศ.2555พร้อมฉลองเมืองเชียงราย750ปีครั้งนั้นต่อมาจึงเรียกพระธาตุศรีสัตนาคเป็นชื่อพระพุทธรูปและคล้องจองกับชื่อวัดชาวบ้านมักจะเรียกว่าดอยคำนิรันดร์พระพุทธรูปบารมีศรีสัตนาคซึ่งเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์หน้าตัก19นิ้วที่แกะจากหินหยกควายทรายซึ่งนำมาจากอัฟกานิสถานโดยพระพุทธรูปองค์นี้มีความพิเศษซึ่งไม่เหมือนพระทั่วไปองค์พระจะเปลี่ยนสีทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตองอ่อนส่วนวันธรรมดาองค์พระจะมีสีขาวอมเหลืองเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งพิธีดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแบบเรียบง่ายตามความประสงค์ของคณะสัทธาและศิษยานุศิษย์ที่ได้มีความตั้งใจเพื่อทำพิธีรับขวัญในการที่ได้พระพุทธรูปกลับคืนมาไว้ยังที่เดิมของวัดทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะสัทธาและหมู่บ้านตำบลปากกดำตลอดถึงศิษยานุศิษย์ในครั้งนี้กิตติทัศสุเรียมมาภาพข่าวศูนย์ข่าวนิวส์24